เป็ดแดดเดียว by แม่แอนนาจุดเริ่มต้นที่ทำเป็ดแดดเดียวมาจากทำกินเองที่บ้านก่อนเด็กๆป้าเคยทำขายอาหารแล้วก็ทำเป็ดแดดเดียวอ๋อพอโตขึ้นมาเลยอยากกินแต่ก็ไม่มีขายคิดว่าทำขายดีกว่าเพราะเราเองก็มีสูตรเลยเกิดเป็นเป็ดแดดเดียว by แม่แอนนาในส่วนของเนื้อเป็ดเราใช้ส่วนสันในเป็ดและหายากต้องสั่งซื้อจากโรงงานหมักด้วยวัตถุดิบอย่างดีตามสูตรของร้านไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบเป็ดเนื้อเป็ดนุ่มเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนี่ฮะกินเล่นเขาส่งมาเป็นแบบนี้เขามี2ขนาดนะครับโอเคมีบอกเอ็กกี้นะนี่นะฮะมาอ่ะโอ้โหกลิ่นหอมโอ้โหตายตายตายนี่เขาทำให้สุกมาให้เราเหรอใช่นี่เขาทำแบบสุกมาให้อ๋อทอดด้วยไฟกลางๆประมาณ 4-5 นาทีก็ทานได้แล้วโอ้โหเย็ดแค่เดี๋ยวอร่อยโคตรเลยจริงเหรอเรานี่ยายเขาเลยนะมือเราอ่อนยังคุณยายเขาเลยนะไอ้โอ้เย็ดแค่อร่อยมากอร่อยมากเอ้าไปไหนแล้ววะโอ้โหยังไม่ได้กินเลยโอ้มึงเคยกินเหมือนกันแน่ๆเป็นไงอร่อยโอ้โหอร่อยจิ๊บเป๋งเขาแค่เอาไปทอดก็ได้รสชาตินี้เลยเหรอนุ่มเด้งแล้วมันเป็นส่วนสันในเป็ดนะมันจะมีความคล้ายๆเนื้อสะโพกไก่คือมันจะเด้งๆแต่กลิ่นมันหอมคมกว่าแล้วก็มันเหมือนมันหมักซอสแบบรสชาติคล้ายๆซอสภูเขาอ่ะขนาดเล็กเมื่อกี้นะฮะ250กรัมเนี่ยคือ150บาท500กรัมเนี่ยคือ500บาทอร่อยมากอร่อยโคตรแคปไปเลยฮะแคปไปเลยอ่ะเต็มๆไปเลยอ่ะเต็มๆไปเลยอร่อยใหญ่เลยเขาบอกมหากาพย์ไลฟ์สดรีวิวอาหารช่วยชาติทุกวันศุกร์1ทุ่มตรงที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก555ดูใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ